พูดถึงคนรวยฮะเข้าใจว่ารวยมากใครครับนี่ฮะนี่พวกนี้ผมมิสเตอร์เซกเวย์ฮะเซกเวย์คือ S E G W A Y เป็นประเด็นเชื่อมระหว่างประเด็นโอเคนะฮะพูดถึงคนรวยจากธนาธรผมเข้าใจว่าบิ๊กป้อมเนี่ยรวยระดับธนาธรป่ะไม่ได้เลยเอาที่กวาดที่มันที่บัญชีทรัพย์สินน่ะคงไม่คงไม่นะฮะต้องพาดพิงเพราะว่าขันสงกรานต์เนี่ยวันนั้นเป็นมุกอาจารย์ศิโรจน์ครับแต่มติชนเขาเล่นมุกเดียวกันขันไม่ขันมันทะลึ่งไงมันใช่ใช่มันทะลึ่งไม่ขันมันไม่ได้ทะลึ่งมันเขาเรียกอะไรมันไม่ขบขันไงมันกลายเป็นถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ขันหมายถึงไม่ขบขันเป็นไปได้หลายแบบหาเรื่องเนาะก็วันๆมันมีแต่ข่าวค็อกเทลเล้าเฉยๆก็คิดถึงเรื่องพวกนี้คนไม่ได้พูดถึงคำว่าขำไปกันใหญ่แล้วไปเที่ยวเหอะไปไม่ใช่เอาเธอยอมรับไม่ใช่ก็ภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้อย่างนี้แหละไม่ก็ผมนี่คือเจตนารมณ์ของบก.มติชนเลือกคำพูดนี้เนี่ยก็ได้หลายแบบมันก็ได้สามความหมายก็อีกเดี๋ยวผมโทรให้เขาบอกมันแปลว่าขันตักน้ำมันเป็นคำขำก็ได้รวมทั้งสมรรถภาพทางเพศก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่น่าจะขันแล้วไม่ใช่ผมพูดถึงในรัฐมนตรีที่บรรดาที่คืออย่างนี้เรื่องนี้สำคัญเรื่องไหนยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สำคัญเรื่องไหนฮะเรื่องเที่ยวเราไม่หรอกไม่มันไม่จบไม่จบฮะเพราะว่าพลังประชารัฐไม่ยอมไม่จบอาจารย์ศิโรจน์ทราบยังเนี่ยศิระเจนจาคะเนี่ยยังศิระจัดหนักผมไม่ได้พูดเล่นนี่ไม่ได้เมคขึ้นมาศิระวันนี้ออกมาบอกว่ามีภาพรัฐมนตรีไปเที่ยวเลาช์มีภาพแปลว่าไม่ใช่พลังประชารัฐแน่ก็ไม่คือนี่ถ้าไม่ใช่ศักดิ์สยามซึ่งไทม์ไลน์ตอนนี้ไม่ใช่ใครอ่ะผมไม่ได้บอกคนเมื่อกี้นะผมระดับนั้นคงไม่ต้องไปแต่ว่าศิระเจจาคะจัดหนักต่อบอกว่ามีภาพก็เลยแล้วทำไมแล้วการไปเที่ยวเรามันผิดเหรอไม่ใช่คือผมก็ไม่ได้เป็นคนเที่ยวแต่ว่าไปเที่ยวมันผิดต้องอมดากันไม่มันเหมือนกับมันมีคนโกหกอยู่ไงคือตกลงแล้วใครโกหกอยู่ในรัฐบาลในครม.นะฮะผมว่าคนไปเที่ยวเราน่าจะเลวร้ายกว่าคนที่เคยหนุนให้มีการรัฐประหารปี57นะครับเปิดบ้านเปิดช่องอะไรพวกนี้ผมว่าอันนั้นหนักกว่านะครับเราเนี่ยมันเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเอาจริงๆครับปี57บ้านใครไปทำอะไรไว้มั่งเนี่ยบทความเดี๋ยวนะหาบทความจันทร์ศิโรจน์อยู่เอ๊ะทำไมวันนี้แอร์มันไม่ค่อยเย็นเลยนะมันหนาวนะวันนี้ผมหนาวไม่ผมร้อนอยู่คนเดียวอะผมอยากมีโอกาสที่จะมีภูมิคุ้มกันโควิดเหมือนกันหลายคนเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วคือพยายามจะชงให้ช่วยดอดเสื้อให้หน่อย ไม่มีใครรับมุกแล้วมันร้อนอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะว่าตัวเองใส่เองไม่มีใครใส่ให้เดี๋ยวนะก็ไม่ร้อนเลยวันนี้ถอดได้ถอดได้ถอดได้แต่ว่ามันเป็นจุดยืนไงผู้ใส่ไปแล้วร้อนทับกดเลยถอดได้ถอดได้ไม่มีใครว่าไม่โพนะถ้าตามหลักการเนี่ยพิธีกรทำอะไรอยู่เนี่ยกล้องต้องจับภาพเดี๋ยวนะคือเพราะว่าอันนี้คือตามมาตรฐานของการทำงานในวงการงั้นถอดซื้อมันเป็นลีลาที่ต้องดูเก็บภาพไว้คราวนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวในขณะที่อาจารย์ศิโรจน์ถอดเสื้อเนี่ยนะเพจผมวันนี้คนตามครบล้านแต่ว่าผมจะเตือนทั้งสองท่านเพราะว่าคืออย่างนี้ทั้งสองท่านจะอยู่กรุงเทพต่อเนี่ยไม่คุณชวนไม่อยู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 ่ไปไม่มีที่เที่ยวนะคือเขาปิดหมดนะกลางคืนอ่ะคือไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้ต่างจังหวัดมันอาจจะห้องว่างแล้วฮะเราอาจจะไปเที่ยวไงอาจจะไปได้กับรถไปได้นนทบุรีไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เอ้าเมื่อกี้พูดถึงบิ๊กป้อมแล้วบังเอิญบทความเนี่ยเรื่องเดียวกันกว่ารัฐบาลที่ลอกทักษิณประเทศไทยต้องมีอนาคตกว่ารัฐบาลที่ลอกทักษิณแค่เรื่องขันแดงโอ้โหนี่แต่เรื่องขันแดงนี่มันน่าโมโหนะคือปี59ปีอะไรที่คนชาวบ้านแจกขันแล้วก็ไปจับเขาเนี่ยอย่างบ้านคุณกุ้งอะไรบูรณปกรณ์เนี่ยใช่ไหมเข้าคุกไปตั้งกี่วันนะแค่เพราะมีขันแดงอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนี้แจกเองเนี่ยมันแบบโอ้โหคือผมว่าไม่รู้หลายคนจำได้แบบประเทศไทยหลังปี57นี่มันเป็นประเทศที่มันนอกกฎหมายมากนะคนมีขันแดงพวกบูรณปกรณ์ต้องไปนอนในค่ายทหารกี่วันนะคุณชวัชจำได้ไหมมีขันแดงต้องไปนอนในค่ายทหารใช่ตอนนั้นจับขึ้นศาลด้วยนะรู้สึกขึ้นศาลด้วยนะ10-20กว่าวันติดคือผมว่าก็คนอาจจะคนเดิมๆนี่แหละเข้าใจว่าบริษัทเดิมๆด้วยที่ผลิตขันอาจจะขันขาดแคลนมา2ปีแล้วมากี่ปีอ่ะก็เลยแจกคราวที่แล้วแจกไม่สำเร็จฮะโดนไม่แล้วมันขำไงคือพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนั้นด่าเรื่องแจกขันทักษิณคราวนี้เงียบกริบเลยไงใช่ใช่ตอนนั้นที่บอกว่าทำไมแจกขันทำไมไม่รู้จักใช้ตุ่มเก็บน้ำกันเนี่ยเงียบกริบเลยพอเป็นพี่ป้อมทำใช่ใช่นะฮะสุดยอดการเลือกปฏิบัติเลยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับ